ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับ NS ในรายการได้อย่างเสียอย่างนะครับวันนี้เราอยู่กับ Toyota CHR Hybrid Hi ยี่กับภารกิจพิชิตระยะทาง700กิโลแล้วกันกลมๆนะครับระยองอุบลนะมาดูซิว่าToyota CHR Hybrid นะครับซึ่งก็น่าจะอัตราสิ้นเปลืองเท่ากันนะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรองหรือว่ารุ่นท็อปนะฮะจะอยู่ที่เท่าไหร่นะแล้วก็ความเมื่อยล้าความสะดวกสบายจากอุปกรณ์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการแบบ cruise control แบบ adaptive นะครับการเตือนออกนอกเลนโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆไม่รู้ว่า Toyota เขาใช้คำว่าอะไร Toyota sensing เหรอไม่ใช่อันนั้นมัน Honda นะจะเป็นอย่างไรนะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องขนของจากรถคันโน้นมาใส่คันนี้ก่อนนะฮะตอนนี้เวลา 9:10 นเรียบร้อยนะฮะของก็มีประมาณนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ย10กิโลนี่10กิโลก็ประมาณ1คนน่ะนะ2คนต้องบรรทุกได้อยู่แล้วล่ะเป็นธรรมดานะฮะโอเคอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันในรถอีกทีนึงนะครับโย ตอนนี้เราเดินทางมาถึงอำเภอกันทรลักษณ์นะครับกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนะซึ่งเป็นอำเภอที่ติดอยู่กับอำเภอน้ำยืนแต่อำเภอน้ำยืนเนี่ยสังกัดจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะก็ถ้ามาอุบลใต้ก็มาประมาณนี้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะบางคนอยู่น่าจะรวยเขาก็ไปทางเดชอุดมเออแล้วแต่โอ้ยนอกเรื่อง ก็คือว่าเหลืออีกนี่อีก65กิโลเมตรนะครับเราจะถึงบ้านเนาะแต่คราวเนี้ยน้ำมันของเราเนี่ยไม่รู้ว่ารวมไฟฟ้าด้วยหรือเปล่านะครับพลังงานของเราแล้วกันสามารถวิ่งไปได้อีก74กิโลนะฮะก็จะพอดีเลยนะซึ่งเราก็จะไม่เติมนะครับคือเราก็ขับเต็มที่นะแล้วเครื่องมันก็ 1.8 ด้วยไงถ้าไปเทียบกับรถที่เราใช้อยู่เครื่อง 1.2 อะไรเงี้ยมันก็จะเปลืองกว่าอยู่นิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ได้มาซึ่งความสบายเหรอสบายไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะก็สรุปไม่ได้เหมือนกันนะด้วยความที่เขาเป็น crossover เนี่ยถนนมันจะต้องแบบขรุขระนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะถึงจะเห็นถึงประโยชน์ของ crossover จริงๆนะฮะก็มีอะไรหลายอย่างนะครับมีปัดน้ำฝนอัตโนมัตินะมีเปิดไฟอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีบอร์ดโดยสารนะครับตอนหน้าเนี่ยลดราคา1ล้านล้าน2แล้วกันกลมๆนะครับตัวท็อปเนาะไม่มีบอร์ดไฟฟ้านะครับคือถ้าคนขับไม่มีเนี่ยคนคู่หน้าไม่มีแน่นอนเนาะแต่ว่ามันจะมีดันหลังเป็นไฟฟ้าตรงนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแผนกั้นแผนบังตาสัมภาระด้านท้ายเนี่ยคือมันยังเป็นแบบนี้อยู่อ่ะเวลาจะถอดเก็บอ่ะต้องยกแผ่นนี้ออกมาซึ่งถ้าเกิดว่าไปดูขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับให้ข้อมูลเนาะเผื่อแบบว่าเราไม่มีเวลาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปรีวิว Honda Civic Hatchback นะครับมันจะเป็นม่านน่ะแบบดึงเก็บอย่างนี้ได้นะพอปลดปุ๊บมันก็จะเหมือนประตูม้วนน่ะมันก็จะมาเก็บที่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูไฟหน้ากันหน่อยนะประตูไฟฟ้าไม่มีนะฮะต้องหอนปิดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะมีกล้องนะซึ่งอันนี้มีตั้งแต่รุ่นล่างสุดละแล้วก็มีตรงนี้เป็นกลอนไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มล็อกแล้วก็ปลดล็อกนะครับไฟหน้านี่ต้องขออภัยนะฮะสำหรับความผิดพลาดของข้อมูลในคลิป CHR รุ่น 1.8 entry นะฮะมันไม่ใช่ two in one นะครับมันแยกกันเนาะเส้นข้างล่างเนี่ยเป็น daytime running light นะครับส่วนข้างบนเนี่ยแถบข้างบนเนี่ยเป็นไฟเลี้ยวนะซึ่งเราให้ข้อมูลไว้ว่าเป็น 2-in-1 นะครับขอไป by beam LED projector นะ
ทั้งสูงและต่ำอยู่ในดวงเดียวกันส่วนไอ้หลอดเล็กๆข้างๆเนี่ยเป็นไฟรีนะครับแล้วก็มีระบบเปิดไฟหน้าอัตโนมัติด้วยนะฮะซึ่งตรงนี้เป็นมีมาตั้งแต่รุ่นสแตนดาร์ดแล้วรุ่น 1.8 entry นะโดยเซ็นเซอร์ของเขาจะอยู่ตรงนี้เครื่องกรองอากาศเหรอ Nano E อ่ะหรือว่ามันไม่ใช่เครื่องกรองอากาศมันเป็นเครื่องปล่อยประจุอิเล็กตรอนเฉยๆเหรอหรือว่าไม่อะไรอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปหาข้อมูลแล้วก็ใส่เป็นซูเปอร์ด้านล่างให้ดูแล้วกันนะฮะไฟส่องสว่างต่างๆในรถเนี่ยก็เป็นหลอดไส้เหมือนเดิมนะฮะไม่ได้เป็น LED นะแล้วก็รวมทั้งอันนี้ที่รุ่นรองท็อปไม่มีนะครับก็คือไฟกระจกแต่งหน้านะซึ่งมันจะปิดได้แบบนี้หรือว่าเปิดไว้อย่างนี้ก็ได้แล้วปิดไปเลยไฟมันก็จะดับเองนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยถ้าลืมปิดไอ้ตัวปิดกระจกอะซึ่งเป็นสวิตช์ปิดไฟเนี่ยนะก่อนที่จะปิดที่บังแดดเนี่ยไฟมันจะเปิดค้างเติ่งอยู่อย่างนั้นทำให้เปลืองแบตหรือเปล่าอายุการใช้งานของหลอดไฟสั้นลงหรือเปล่านะครับก็เปล่าเนาะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างในรถคันนี้นะครับแม้กระทั่งปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันเนี่ยเป็นปุ่มหมดเลยไม่มีคันโยกมีคันโยกอย่างเดียวก็คือตัวเปิดกระโปรงหน้านะครับแล้วก็คันโยกเลื่อนเบาะคนขับนะถ้าคนขับยังปรับแมนนวลอยู่เนี่ยตำแหน่งอื่นไม่ต้องหวังว่าจะเป็นไฟฟ้านะฮะซึ่งถามว่าส่วนตัวเราซีเรียสไหมเราก็ยืนยันคำตอบเดิมนะฮะเหมือนตอนที่ไปพรีวิวลิฟต์นะเราก็เฉยๆนะแต่ว่าหลายคนก็คงตำหนิมาเหมือนกันนะครับที่เราแบบเทอร์โบมากนะก็คือที่จับโหนด้านหลังอ่ะไม่มีอ่ะคือเราก็ไม่ได้กะว่าจะเอาไว้โหนอะไรหรอกนะแต่เราจะเอาไว้แขวนผ้านะครับให้แขวนตรงไหนตรงนี้เหรอมันก็บังทัศนวิสัยของคนขับดิอะไรอย่างงี้นะฮะก็ขัดเกินๆนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าชอบรูปทรงเนี่ยก็เอาไปเลยเพราะว่าถ้าเราเลือกรุ่นที่มันแบบอุ้ยเพอร์เฟกต์มากนะแต่ว่าสุดท้ายคือรูปทรงไม่ได้เรื่องเนี่ยเราจะมาแบบตีเคาะตัวถังเปลี่ยนรูปทรงแชสซีเหล็กบางอะไรไม่ได้นะมันไม่เหมือนคนนะที่สามารถทำสัญญกรรมได้นะครับนะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกตามแบรนด์นะฮะเลือกรูปทรงภายนอกอย่างที่เราชอบไว้ก่อนนั่นแหละนะมันมีเทเลเมติกเนาะเนี่ยมีเทเลเมติกแล้วก็มี GPS built in นะครับทำให้สามารถนำทางให้เราได้โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับมือถือเนาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ข้อเสียของมันก็คือแผนที่มันจะต้องอัปเดตตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าต้องไปอัปเดตที่ไหนยังไงอัพด้วยตัวเองได้ไหมอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่า Toyota เขาก็โอเคอยู่แหละเรื่องบริการหลังการขายนะฮะก็ Quick Response อยู่ตัวท็อปเนี่ยจะมี BSM นะครับย่อมาจาก Blind Spot Monitoring นะครับมันก็จะเป็นไฟสีส้มๆอยู่ตรงกระจกมองข้างนะครับเมื่อมีรถมาอยู่ในจุดอับสายตาเนาะมันจะมีอยู่4มุมนะครับก็คือขวาหน้าซ้ายหน้าขวาหลังซ้ายหลังเป็นสัญลักษณ์รูปรถ2คันแล้วก็แบบมาใกล้ๆกันอะไรซึ่งเรามองว่าไม่ต้องดีเทลขนาดนั้นก็ได้คือไม่มีเวลาไปเพ่งหรอกว่าเส้นมันคมกริบแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นถ้าเป็น Volvo นะ Volvo เนี่ยเขาจะเป็นแบบเส้นสีส้มๆเลยแต่ก็อย่าทำให้มันเป็นเส้นใหญ่มากเพราะว่ามันจะกลายเป็นไฟเลี้ยวนะแอร์แบ็กรอบคันนะครับอันนี้มันมีเฉพาะรุ่นท็อปใช่เพราะว่าแต่มันไม่มีที่เบาะนะมันไม่มีที่เบาะนะครับถ้ามีอ่ะมันจะมีป้ายมีแท็กโผล่ออกมาเนาะแพรมออกมาแต่อันนี้ไม่มีแต่ว่ามันมีที่เป็นม่านนิรภัยนะฮะตามโครงสร้างนะรถเครื่องยนต์สันดาปทั่วไปเนี่ยมาดด้านซ้ายมันจะเป็นรอบใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยมันจะเป็นเนี่ยเห็นไหมมันจะมีสถานะบ่งบอกว่าตอนเนี้ยอยู่ในเวลไหนเป็นการชาร์จเป็นการขับแบบอีโคหรือว่าเป็นการขับแบบพาวเวอร์นะฮะซึ่งจริงๆช่วงอีโคกับ
ช่วง Eco กับ Power มันก็คล้ายๆกับเข็มวัดรอบนั่นแหละนะฮะแต่ว่าเข็มวัดรอบมันจะไม่มีโซนชาร์จเนาะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีนะฮะแล้วเข็มเนี่ยมันจะตกมาที่โซนชาร์จตอนที่เราถอนคันเร่งและเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบเบรกบ่อยๆเนี่ยจะได้ประโยชน์นะแต่ว่าคันหลังก็จะด่านิดนึงมันจะเหยียบเบรกอะไรบ่อยนักหนาอะไรเงี้ยนะฮะไม่ต้องถึงขั้นเหยียบก็ได้นะถอนคันเร่งชะลอความเร็วก่อนก็ได้นะก็จะเป็นการเขาเรียกว่า engine brake ไงแล้วก็เสียงติ๊ด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 เนี่ยก็คือเสียงเตือนออกนอกเลนนะฮะพอเราออกไปปุ๊บสักพักนึงเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่า ECU มันตัดสินใจยังไงนะมันจะมีแบบว่าถ้าเรายังไม่หักกลับนะครับมันก็จะช่วยหักกลับอัตโนมัตินะแต่ว่าก็จะมีบางกรณีที่มันคิดว่าอ๋อเราคงตั้งใจออกนอกเลนแหละอะไรเงี้ยมันก็จะไม่หักกลับนะซึ่งไม่รู้ว่ามันพิจารณายังไงนะถ้าใครที่แบบว่าใช้อยู่แล้วก็เข้าใจระบบนี้ก็มาเม้นบอกกันได้นะครับวิทยาทานกับผู้ใช้งานอื่นๆและผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อไปใช้งานนะแล้วไอ้ที่ว่ามันไม่ดึงกลับเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามันตั้งใจหรือว่ามันเป็นเออร์เรอร์นะฮะเพราะว่าคือมันอาจจะเออร์เรอร์จากการที่แบบความเร็วสูงจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วมันดึงกลับไม่ไหวเพราะว่าเวลาที่รถวิ่งเร็วๆเนี่ยมันจะล็อกพวงมาลัยให้ตรงใช่ไหมครับแต่คราวนี้ทำไมมันถึงกลายเป็นดังขึ้นมาเพราะว่าพวงมาลัยมันตรงใช่ไหมแต่ทางโค้งไงแล้วไอ้ตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันก็ยึดจากเส้นถนนนะเส้นที่อยู่บนถนนนะไม่ว่าจะเป็นเส้นเหลืองตรงกลางนะไม่ว่าจะประหรือว่าไม่ประนะครับซึ่งไม่ประเนี่ยก็คือห้ามแซงนะอย่าไปแซงเส้นเหลืองทึบนะครับหรือว่าจะเป็นเส้นขอบข้างๆสีขาวนะมันก็ใช้ทั้งหมดนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมี adaptive cruise control นะฮะตึ๊กยังไงใช้ยังไม่ค่อยเป็นนะครับเนี่ย adaptive เนี่ยเราก็ถอนคันเร่งออกได้เพิ่มความเร็วเนี่ยนะเพิ่มความเร็วนะฮะก็โยกขึ้นไปแล้วมันก็จะมีระบบเบรกอัตโนมัติด้วยนะฮะสัมพันธ์กับความเร็วของรถยนต์คันหน้าอะไรอย่างงี้คร่าวๆนะฮะคือมันมีข้อบ่งใช้ที่จำเพาะอยู่หลายอย่างนะฮะเราก็ไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้เราก็ไม่กล้าพูดเยอะนะ เดี๋ยวจะโดนด่านะโอเคก็ได้อย่างเสียอย่างจริงๆนั่นแหละนะครับคันเกียร์มันสั้นนะครับสั้นมากเพราะว่าเขายกคอนโซลขึ้นมาสูงมากในก็มีการแพนและทิวกล้องมาที่คอนโซลแล้วนะครับขออนุญาตนำเสนอในส่วนของ Ambient Light นะซึ่งจะเป็นไฟสร้างบรรยากาศนะไฟในสิ่งแวดล้อมจะส่องสว่างออกมาตามที่วางแก้วนะครับแล้วก็ที่เปิดประตูรถด้านในเนาะซึ่งมันจะมองเห็นเฉพาะตอนกลางคืนนะครับคือปกติเราก็ไม่ได้แบบว่าไปรีวิวรถตอนกลางคืนกันอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบคุณแคมเปญนี้ของ Toyota จริงๆนะถ้าเราไม่ได้เอารถมาใช้ตอนกลางคืนเนี่ยก็คงไม่ได้มีโอกาสได้เห็นนะคือเหมือนแบบเตรียมตัวเป็น EV เต็มที่แล้วอะไรเงี้ยในรุ่นของ EV แบบ 100% รถไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็คงจะไม่มีคันเกียร์แล้วนะครับคงจะเป็นปุ่มไปเลยนะซึ่งเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเยอะละเพราะว่ายกคอนโซลกลางขึ้นมาสูงรออยู่แล้วนะฮะสำหรับเราเนี่ยไม่ค่อยอินนะฮะคือมีก็ดีแหละแต่ว่าไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ก็บ่อยครั้งเนาะที่ในรถที่ไม่มีแล้วเราเกือบจะเกิดเหตุไม่คาดฝันนะครับจากการที่แบบว่าเฮ้ยแซงแล้วแบบมันมีรถมาข้างหลังในจุดอับสายตาอะไรเงี้ยแล้วก็ที่เราชอบมากเลยนะฮะก็คือเนี่ยปุ่มต่างๆหน้าๆเนี่ยยกเว้นปุ่มสตาร์ทนะครับมันขึ้นมาอยู่ที่พวงมาลัยหมดเลยอ่ะโอ้สุดยอดมากเลยชอบมากเลยนะครับอันนี้ทริปเนาะทริปก็คือทริป A B แล้วก็ ODO นะฮะแล้วก็อันนี้ปุ่มแบ็คอันนี้ปุ่มควบคุมทิศทางคือซ้ายขวาเนี่ยเป็นการเลือกเมนูหลักนะฮะส่วนถ้าเข้าไปในดีเทลของเมนูนั้นๆเนี่ยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเข้าไปในเมนูนั้นๆเนี่ยเข้าไปในรายละเอียดเนี่ยก็กดลงหรือกดขึ้นนะฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นเมนูแบบ
ตัวช่วยระบบพิเศษต่างๆอะไรเงี้ยนี่แล้วก็เปิดปิดเนี่ยมีอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเปิดปิดเตือนออกนอกเลนและดึงพวงมาลัยกลับเนี่ยเปิดปิดได้ตรงนี้เลยง่ายๆนะฮะแล้วก็รวมถึงเตือนกันชนด้วยเนาะก็คือไม่ต้องเข้าไปที่เมนูนี้ก็ได้นะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปรับสีทิศทางนะฮะเบาะปรับมือพูดแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าขวางหูขวางตาเพื่อนๆที่รู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ปลอดภัยเลยอะไรเงี้ยมาถือกล้องแล้วก็แบบถ่ายตัวเองไปในขณะขับรถอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยก็เนี่ยพยายามที่จะไม่สบตากล้องเนี่ยนะพยายามมองทางอยู่นะฮะก็หวังว่าข้อมูลทั้งหมดมีประโยชน์นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ขออภัยด้วยถ้าเกิดว่ามีข้อมูลบางประการผิดพลาดนะฮะมันร่วมกันแก้ไขให้ถูกต้องได้นะฮะโดยการคอมเมนต์ด้วยภาษาสุภาพนะฮะด้านล่างสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับทำได้เพราะว่ามีการแบบว่าดึงพวงมาลัยเข้ามาในเลนอะไรอย่างเงี้ยอีกประมาณ3กิโลถึงบ้านนะครับเราจะขับด้วยโหมด EV นะโอเคนี่แหละขับได้แค่นี้นี่คือข้อเสียของรถไฮบริดนะครับถึงแม้ว่าจะมีแบตเตอรี่เก็บประจุไฟฟ้าไว้ใช้ทดแทนน้ำมันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางแล้วก็ความเร็วนะนั่นก็เป็นที่มาของวิจะโดนติ่งแบบโตโยต้าด่าปะเนี่ยนั่นเป็นแรงบันดาลใจเป็นที่มาของการแก้ปัญหานี้ของค่ายนิสสันนะครับก็คือเครื่องยนต์ที่มีชื่อว่าe-power นะ e-power เนี่ยก็จะอันนี้ก็บ่นไปเรื่อยๆนะฮะบ่นให้ฟังเพราะว่าระหว่างแบบว่ารอถึงบ้าน e-power เนี่ยจะมันจะกลับกันนะครับก็คือปกติเราใช้น้ำมันมาเป็นกำลังให้เครื่องยนต์ใช่ไหมแล้วก็ตอนช่วงที่มีเกิด engine นั่นมันเลิกแล้วมันเลิกแล้วมันจะเลิกแล้วมันเลิกแล้วตอนแบบ engine brake อะไรเงี้ยมันก็จะชาร์จแบตเนี่ยแบตโลแล้วอ่ะมันวิ่งไม่ได้นะทุกคนต่อมันก็จะชาร์จแบตให้กับเนี่ยแบตโลมันก็จะชาร์จแบตไปยังแบตเตอรี่นะฮะแล้วก็เอาพลังงานนั้นไว้ใช้ตอนย่านความเร็วต่ำไม่เกิน40หรือ60กิโลเมตรแล้วก็ตอนที่แบบจอดรถอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่า e-power มันจะเอาน้ำมันเนี่ยมาปั่นไฟแล้วก็เอาไฟมาใช้อันนี้ถึงบ้านแล้วนะครับถึงบ้านแล้วปรากฏว่าลืมพูดต่อนะฮะก็คือว่ารถยนต์ไฮบริดแบบ Toyota แบบ Honda อะไรเงี้ยนะครับไฮบริดแบบที่เอา engine brake พลังงานจาก engine brake หรือว่าเบรกจริงๆเนี่ยมาใช้ชาร์จเข้าไปในแบตเตอรี่แล้วก็ใช้เอาไว้ใช้ในย่านความเร็วต่ำและตอนจอดรถอะไรเงี้ยก็มันก็ใช้ได้ระยะทางไม่ไกลนะฮะแต่ว่าถามว่าประโยชน์มันมีไหมก็มีนะฮะคืออย่างเช่นเอาง่ายๆเลยอย่างเช่นเราจอดรถรอใครสักคนหนึ่งไปซื้อของตามร้านสะดวกซื้อกาแฟอะไรเงี้ยก็มันไม่ต้องใช้น้ำมันเลยนะคือมันจะใช้ไฟฟ้าใช้อยู่ใช้สลับกันนะมันก็ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เนี่ยมาหล่อเลี้ยงแอร์นะให้เราเย็นตลอดซึ่งมันจะไม่เหมือนกับ idling stop start นะครับไอดลิ่งเนี่ยคือตัดไปเลยตัดแอร์ไปเลยแล้วพอมัน
สำเนียกได้ว่าเอ้ยอากาศเริ่มร้อนขึ้นแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะสตาร์ทรถขึ้นมาอีกรอบนึงเพื่อให้แอร์ทำงานตามปกตินะฮะซึ่งแค่นั้นน่ะก็เป็นประโยชน์แล้วเนาะในการที่จะช่วยประหยัดน้ำมันอะไรเงี้ยนะฮะโอเคครับผมอ่ะไปจริงๆแล้วคราวนี้ก็ลาไปพร้อมกับความตื่นเต้นของเด็กๆนะที่อยู่ที่นี่เนาะเป็นความน่าอัศจรรย์มากนะครับสำหรับการเรียนรู้จดจำของหมาเนี่ยนะคือพาเขามาส่งไว้ที่บ้านเนี่ยตั้งแต่ตอนเด็กๆเนาะแต่เขาก็ไม่เคยลืมเราเลยนะครับกลับมาเขาใดก็นี่แหละได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ